เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่การแข่งขันในคู่ต่อไปนะฮะซึ่งเราอยู่กับอีก2ผู้ชาย2ชายท่านนี้ครับจะการทำการแข่งในคู่ต่อไปสัมภาษณ์ก่อนเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับช่างผมช่างไอโอเคครับไอโอเคครับครับแล้วตัวคีผมเก่งชุติพงษ์อาบัวทองครับอีกแล้วเหรอครับผมขี่ไปแล้วรอบนึงใช่ครับเป็นไงบ้างผลก็โอเคครับถือว่าผ่านผ่านไปแล้วรอบนึงพันนึงนะแล้วเดี๋ยวต้องขี่รถให้ช่างไอโอเคครับนะครับผมช่างไอโอเคใช่ครับชื่อนะไอโอเคเป็นไงช่างเวลาในการซ้อมเป็นไงก็พอใจไหมดีในระดับนึงครับดีในระดับนึงครับครับก็พอใจในระดับนึงก็ที่เหลือก็อยู่ที่การออกตัวโชคตานะครับแล้วก็โอกาสครับผมพร้อมนะวันนี้นะค่อนข้างพร้อมครับแล้วมีอะไรหนักใจไหมต้องเจอกับช่างนังเมื่อไหร่ก็ผมมองเป็นเกมกีฬาครับครับมีแพ้มีชนะเรามีทำการบ้านไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยก็ทำการบ้านมาซ้อมครับทุกวันครับสองอาทิตย์ติดสองอาทิตย์ติดมาทุกวันเจอเขาประจำเลยที่นี่เจอเขาย้ายบ้านอยู่นี่อยู่แล้วเมียด่าแล้วเมียด่าแล้วนะฮะก็นะอย่างว่านะเราก็ต้องเต็มที่ใช่ไหมทำแบบอะไรที่ดีที่สุดดีกว่ามานั่งดีกว่ามานั่งเสียดายที่หลังเออถือว่าเราทำเต็มที่นะครับช่างเก่งนะครับเราขี่ไปแล้วคันหนึ่งวันนี้ขี่อีกคันหนึ่งเป็น2,000ครับผมตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงตื่นเต้นบ้างไหมหรือว่ายังก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยครับแต่ขอบคุณ FC กับผู้ติดตามผมที่มาตลอดครับนี่คือแรงกำลังใจของผมกำลังใจที่ดีเลยนะถือว่าทุกกำลังใจเนี่ยมีผลให้เราแบบใช่ครับใจสู้ครับนะในการขี่เพราะเราห่างไปนานด้วยใช่ใช่กำลังใจก็ไม่มีอยู่แล้วใช่หลายคนแบบคงจำเขาได้แต่บางคนก็อาจจะลืมเขาไปแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยคือกระบี่มือหนึ่งเมื่อย้อนไป10ปีที่แล้วครับผมตอนนี้ก็ยังกลับมาเพื่อที่จะทำผลงานให้อย่างดีที่สุดครับนะครับแล้ววันนี้ก็ได้รถคู่ใจอย่างไรโอเคด้วยครับพร้อมรถไอซ์เป็นไงบ้างค่อนข้างที่จะดีครับเข้ามือนะ 100% 100% ถ้าไม่เลยผิดพลาดนี่เราผิดพลาดครับต้องเข้ารอบครับผมต้องรอลุ้นกันครับนะช่างไอซ์ฝากถึงแฟนหน่อยครับก็ฝากถึงแฟนครับรายการ NGO อันติกาวครับครับเป็นรายการที่ดีมากและมีมาตรฐานครับมันทำให้พัฒนานะครับพัฒนาช่างพัฒนาแล้วก็กระตุ้นให้บ้านเมืองเราแบบสนุกขึ้นไม่งั้นมันก็เหงานะเหงาแน่นอนนอนอยู่บ้านอย่างเดียวเซ็งนะเซ็งครับแต่พอมีรถแข่งก็ไม่ได้อยู่บ้านเหมือนกันมันจะอยู่บ้านเลยก็เมียด่าเหมือนกันเจ๋งอยู่ที่ผมก็เหมือนกันครับผมก็ต้องมาทุกวันครับนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอให้โชคดีมีชัยขอบคุณมากครับขอให้วันนี้เป็นวันของเราขอบคุณมากครับช่างแล้วก็ตัวเก่งนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมครับของไอซ์โอเคเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับเรากลับมาพบอีกหนึ่งทีมครับที่จะแข่งขันในคู่ต่อไปนะครับเมื่อกี้เราสัมภาษณ์ช่างไอโอเคไปแล้วครับมาพบอีก2หนุ่มรอที่จะเป็นคู่แข่งขันของไอซ์โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมซุปเปอร์ตัดครับซุปเปอร์ตัดมาจากนุ้ยนนทบุรีนันพราม5เล็กเมืองนนท์ครับนี่ฮะรับเพชรบูรณ์อ่ะเพชรบูรณ์นั้นมันทางผ่านมีชะงักเล็กน้อยมันไม่เกี่ยวแล้วมันจบแล้วใช่ไหมมันจบไปแล้วครับจบแล้วแล้วซีซั่นใหม่จะมาอีกแล้วไปครับไปไหมแต่ว่าไม่เกี่ยวกับไปแล้วอย่าไปโพสอีกไปอย่างเดียวพอแล้วบทเรียนนี้แล้วนะบทเรียนบทเรียนมาทางน้ำแนะนำตัวหน่อยครับผมทางน้ำมาเฟียครับทีมงานนุ้ยนนท์นันพราม5เล็กเมืองนนท์ครับครับผมก็คือเป็นตัวแทนช่างครับผมครับวันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกก็เหมือนเข้ามาทีมผมเข้ามาร่วมการแข่งขันก็คือเป็นเกมกีฬาครับผมครับผมร่วมสนุกร่วมสนุกเพราะว่าก็เพื่อนกันทุกทีมมองให้เป็นเกมกีฬามากกว่าครับแล้วเวลาในการซ้อมพอใจไหมเวลาในการซ้อมก็พอใจครับแต่คือมีการเกิดอุบัติเหตุและเครื่องตัวใหม่ก็คือเพิ่งประกอบเมื่อคืนช่างก็เลยไปบอกว่า 50-50 แต่คือเราไม่ได้เน้นตรงนั้นเราร่วมการแข่งขันครับสนุกสนานสู้ในกติกาใช่ครับเต็มที่ในกติกาแพ้ชนะก็คือเกมการกีฬานะเกมกีฬามองกันมองเป็นเกมกีฬาสุดยอดมากครับผมแล้วซุปเปอร์เป็นงานซ้อมเห็นซ้อมหนักมากทุกวันเลยก็เนี่ยก็เมียบอกว่าโอ้โหสองสีเลยสองสีเลยแต่ทำเต็มที่ครับไม่เป็นไรผลจะออกมาเป็นแบบไหนจะชนะหรือจะแพ้ก็เพื่อนกันครับนี่นี่ตรงแบบนี้นะเพื่อนๆฝากถึงแฟน FC หน่อยที่เชียร์เราอยู่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกผมด้วยนะครับน้องใหม่ครับถ้าเป็น 1,000 เมตรพวกผมสู้เต็มที่ครับแต่600เมตรมันยังไม่ถนัดนะแต่ว่าพร้อมครับจะสู้อ่ะสู้ครับสู้ในเมื่อมาแล้วสู้เต็มที่ลุยอยู่แล้วครับลุยนะโอเคแล้วแทงฝากถึงแฟนหน่อยน้องก็ฝากติดตามทีมนุ้ยนนท์ครับสลาม5ครับเล็กเมืองนนท์ด้วยครับครับผมเต็มที่แน่นอนก็จะทำให้ FC ภูมิใจมากที่สุดนี่นะฮะซุปเปอร์ตาร์สุดท้ายแล้วครับก่อนจะไปฝากถึง FC ที่อยู่เพชรบูรณ์นะฮะงงเลยเราเนี่ยพอแล้วนะก็ส่วนไอทิปก็คือ
เรื่องของทริปนะแต่วันนี้เราอยู่ในสนามก็ขับขี่ในสนามฝากถึงน้องๆหน่อยที่ติดตามเราอยู่เพราะว่าคนติดตามเราเยอะมาขี่ในสนามอยากให้เข้ามาในสนามมากกว่าครับหลังถนนก็มีได้แต่ว่าน้อยให้น้อยกว่าในสนามมากกว่าครับให้เข้ามาในสนามดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะครับนี่เวลามีอะไรรถพยาบาลเขาเข้าถึงกว่าครับโอเคนะครับและนี่คือบทสัมภาษณ์ของทีมงานช่างนุ้ยนนทบุรีช่างนันพระราม5ลงกึ่งเล็กเมืองนนโชคดีมีชัยครับอวยพรครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในหน้าเส้นครับขอนำพาทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันครับ NGO อันดับดาวซีซั่นที่2ครับซึ่งในคู่นี้จะเป็นการแข่งขันในรอบแรกคู่สุดท้ายแล้วนะครับบิ๊กแมตช์ครับระหว่างช่างไอซ์โอเคสอลุ่งเรืองยูเอ็นทักเอครับมาในรถทริปเตอร์สีดำขับขี่โดยชุติพงษ์อ่านโพทองพบกับยอดทีมจากเมืองนนท์นันพระราม5ถนอมคาแคร์หนุ่ยนนทบุรีลงกึ่งเล็กเมืองนนท์พ่อสูตรเล็กเมืองนนท์ขับขี่โดยซุปเปอร์ตั๊ดทั้งสองทีมพร้อมเลยครับไอโอเคกับนันพระราม5หนุ่ยนนทบุรีตอนนี้น้องไฟดีเต้นเรียบร้อยชินิพงษ์อาโพทองเจอกับซุปเปอร์ตั๊ดเอาดีกว่าครับทุกท่านครับผมไปก่อนแล้วตอนนี้ยังดูได้อยู่เล็กน้อยไอโอเคโดดนอนตามไปโดดนอนพร้อมบริเกษาครับพร้อมบริเกษาที่รับแรงกดดันสูงสีเหลือเกินสูงสีเหลือเกินมองไม่ออกบอกไม่ถูกว่าใครจะชนะพระรามพระรามกับไอโอเคจะโอเคหรือพระรามฮะจะโอเคหรือพระรามฮะโอเคพระรามฮะโอเคโอเคเข้าเส้นชัยครับพี่น้องเฮ้อเฮ้อเฮ้อเรียบร้อยครับไอโอเคไฟวินเนอร์โชว์ฝั่งซ้ายครับไฟวินเนอร์โชว์ฝั่งซ้ายนะฮะปรากฏว่าช่างไอโอเคเข้าเส้นก่อนครับแต่เราต้องรอผลการแข่งขันอย่าง 100% ด้วยการตรวจสภาพรถสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันบทสัมภาษณ์หลังเกมครับมันมากคู่นี้โอเคครับเพื่อนๆครับมาบทสัมภาษณ์หลังเกมสดๆร้อนๆเลยครับถือว่าเป็นคู่ใหญ่และคู่สุดท้ายในรอบแรกการแข่งขัน NGO อันดับกลางนะครับซึ่ง2คนนี้คือผู้ชนะในวันนี้ครับสวัสดีครับ1รอบครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างช่างใจเต้นตกไปอยู่ตะตุ่มตอนออกตัวเป็นรองเป็นรองนิดนึงเป็นรองนะแต่ว่านักแข่งก็กลับมาได้กลับมาได้นะพอรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมันสูสีใช่มันสูสีรถมันสูสีครับมันทิ้งกันไม่ไกลหรอกครับอยู่ที่จังหวะและโอกาสทำได้นะทำได้นะโล่งนะโล่งพิริพงษ์โอ้โหแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอีกแล้วใช่ครับออกไปเมื่อกี้ดูเป็นรองเล็กๆนะใช่ครับเราออกก่อนใช่ครับเราเปิดก่อนเราตามใช่ทีแรกจะเจ้าฟาวจังหวะรอบได้เอาเลยรอบมาก็เลยเอาไปเพราะว่าเราคิดว่าถ้าช่วงออกทิ้งเราไม่ถึง2ลำกินเรายากเรามั่นใจว่ามั่นใจในเกียร์เราใช้ได้ครับแล้วมาพอออกตามไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราตามเริ่มตามเขาทันตอนไหนไฟสามก็ไฟสามก็เริ่มตามมาแล้วครับอ๋อก็แต่ว่าด้วยเหตุการณ์เฉพาะหน้านะเก่งไอ้นะเพราะว่าถ้าเป็นแบบตัวขี่มือใหม่แบบที่ยังไม่เจนเรื่องประสบการณ์เนี้ยอาจจะตัดสินใจไม่ดีพอตัดสินใจไม่ดีเรายกเครดิตให้นักแข่งครับเขาจะพอยังไงก็เราเลือกเขาแล้วเราก็ต้องให้เครดิตเขาเลยและเขาทำได้ดีนะวันนี้ดีมากนะครับเพราะว่ารอบแรกก็เหมือนจะลื่นอีกคันนึงลื่นถ้ากลับวันนี้เก่งขี่2คันชนะ2คันแต่คันนี้เป็นของไอโอเคครับโอ้โหเชื่อเฉือนพี่ดันพระราม5ไปแบบเสมอเลยนะใช่เจอกันรุ่นใหญ่ด้วยเพราะพี่ดันเขาก็เร็วเลยแหละเร็วเลยครับแต่เราก็ซ้อมดีมีมาตรฐานเลยเราก็มั่นใจว่าเราซ้อมดีนะครับโอเคฝากถึงแฟนๆหน่อยก็ฝากถึงแฟนครับติดช่วยตามเชียร์ครับผมช่างไอโอเคนะครับครับครับตามเชียร์ตามอะไรเล็กๆไม่น้อยครับครับผมสนุกแน่นอนครับรายการนี้สนุกแน่นอนนะครับติดเต้นอยู่เลยตื่นเต้นเลยพี่พงษ์อ่ะ2คันแล้วครับขอบคุณขอบคุณแฟนเพลง FC ผมที่ติดตามผมมาตลอดให้กำลังใจแรงเชียร์ผมทุกวันนี้ด้วยครับทำให้เรามีแรงนะครับโอเคยินดีด้วยครับทั้งสองคนเลยนะโชคดีมีชายและน้องชายนะครับก็นี่คือบทสัมภาษณ์หลังเกมของไอโอเคครับเป็นครั้งสุดท้ายที่เข้ารอบไปนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในรอบที่2ต่อเนื่องเลยครับวันนี้เราแข่งรอบ2อีก4คู่ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหนครับสวัสดีครับ